ู้ชมครับแล้วตอนนี้นะฮะผมกำลังไปร้านตีอ้วนปอปานั่นเองนะฮะร้านนี้เขาบอกว่าน้ำเต้าหู้อร่อยมากและมีความโด่งดังมากๆจริงๆจะต้องลองไปชิมกันตามผมมาและเดี๋ยวจะได้รู้ว่าของอร่อยคืออะไรไปโอ้โหคุณผู้ชมครับเต็มโต๊ะไปเลยมีทั้งของคาวของหวานของว่างเต็มไปหมดเลยแล้วตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าของร้านของเรานะครับสวัสดีครับคุณเมย์ครับสวัสดีครับคุณเมย์ครับผมเต็มโต๊ะแบบนี้ค่อยๆแนะนำทีละเมนูดีกว่าสำหรับร้านตีอ้วนปอปาเนี่ยก็เกี๊ยวซ่านะคะของทางร้านเราเนี่ยจะเป็นสูตรจากยูนนานค่ะทางร้านเนี่ยจะมีทั้งหมด4ไส้ด้วยกันค่ะมีหมูไส้หมูจะสีขาวค่ะแป้งสีขาวใช่ค่ะก็จะมีไก่ค่ะไก่ชีสไก่ชีสคืออันไหนอ่ะตัวสีเหลืองเนี่ยค่ะแล้วก็ไส้กุ้งได้สีดำๆเขาเรียกสีอันนี้ไส้กุ้งค่ะไส้กุ้งใช่ของเราก็คือจะใช้กุ้งเป็นตัวเลยค่ะโอ้โหนี่แหละครับจริงหลังจากที่เราได้ทานเกี๊ยวซ่ากันแล้วจานเริ่มเทิงแบบนี้แล้วก็เถิบมาตรงนี้กันหน่อยดีกว่านะฮะนี่ครับเมนูที่อยากจะแนะนำกันเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยร้านของคุณเมย์ก็คือมีอันนี้ปลาท่องโกกับซาลาเปาร้านเราแตกต่างจากร้านอื่นยังไงปลาท่องโกกับซาลาเปาอ่ะเป็นสูตรของพ่อกับแม่ค่ะครับเขาคิดค้นมาแล้วก็มีการปรับสูตรตลอดตามวัตถุดิบที่ใช้อ่ะค่ะใช่ก็ขายมากว่า24ปีแล้วค่ะใช่จริงๆเพราะว่าดูแล้วเนี่ยลูกค้าเข้าออกตลอดเวลายังไม่ได้หยุดเลยขอชิมพระเอกของเราในวันนี้กันหน่อยดีกว่าน้ำเต้าหู้ร้านนี้เขาโด่งดังเรื่องชื่อลือนามมากในย่านนี้นะครับหอมมากน้ำเต้าหู้เนี่ยมันไม่ได้ใสแล้วก็รวมทั้งมีความเข้มข้นมากมากถามเคล็ดลับหน่อยครับพี่เมย์ร้านเราเนี่ยจะใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะจากผลิตภัณฑ์ตาข้าวทองค่ะครับถั่วเหลืองของตาข้าวทองเนี่ยจะใหม่นะคะไม่ขึ้นราเมล็ดใหญ่นะคะแล้วก็เปลือกมันจะบางค่ะนี่แหละเพราะว่าใช้ผลิตภัณฑ์ของข้าวทองนี่แหละครับคุณผู้ชมครับฝากร้านกันดีกว่าเพราะว่าของอร่อยเต็มโต๊ะแบบนี้เชิญเลยครับแวะมาอุดหนุนร้านตีอ้วนปอปาได้ค่ะร้านตั้งอยู่ริมถนนเจริญนครนะคะอยู่ระหว่างซอยเจริญนคร17กับ19ค่ะทำการทุกวันค่ะวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยค่ะและอร่อยสดสะอาดแบบนี้นะครับวันนี้ผมมีกิฟต์เซตจากข้าวทองมอบให้กับคุณเมย์และก็ทางร้านเลยครับในสัปดาห์หน้านะฮะยังมีร้านอร่อยๆ อีกเพียบเลยให้คุณต้องติดตามกันนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดคุณผู้ชมครับผมเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองนะครับ